นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบบูชาคุณครูบาอาจารย์ก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกคนที่ได้มา ประพฤติปฏิบัติธรรมในวันนี้ก็ตามสบายแต่ถือว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ตัวอาตมาเองก็ได้รับนิมนต์มาเทศนาในลานธรรมแห่งนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะพอดีเจ้าหน้าที่ก็ขอมาหลายปีแล้วผัดตลอดแต่ปีนี้ก็เกรงใจก็เลยว่าได้มาเทศน์แล้วนะ จริงๆก็อาตมาเองก็จะแนะนำตัวก่อนเดี๋ยวจะเอ๊ะองค์นี้มาจากไหนไม่เคยเห็นหน้าก็ที่จริงก็บวชอยู่ที่วัดสังฆทานนี่แหละก็เป็นพ่อขาวอยู่ที่วัดสังฆทานเนี่ยบวชก็ที่เนี่ยเป็นพ่อขาวก็ที่นี่แหละถ้าเป็นยุคก็น่าจะเป็นยุคกลางๆต้นกลางสำหรับถ้านับอายุของหลวงพ่อสนองอันนามาก็น่าจะเป็นกลางๆยุคกลางๆแต่สมัยก่อนนี่ก็เป็นป่าอยู่สมัยก่อนนี่ก็เข้ามาวัดสังฆทานนี่ยากใครเข้ามาได้นี่ก็เก่งกันลานธรรมนี่ก็เพิ่งสร้างใหม่สมัยก่อนก็ตรงทางลานธรรมอยู่ตรงที่ต้นไทรที่ต้นไทรนั่นก็เป็นลานธรรมหันหน้ามาทางนี้สร้างใหม่ตรงที่ลานธรรมตรงนั้นก็เป็นเขาเรียกว่าศาลาเซนโบสถ์วิหารโบสถ์แก้วก็เมื่อก่อนเป็นศาลาของพ่อโตมาแรกๆมาบวชเป็นพระขาวใหม่ๆก็มาก็ไม่เห็นหน้าพระหรอกเรามาตอนบ่ายๆพระก็อยู่ที่กุฏิหมดแล้วไปนั่งเดินดูศาลาหลวงพ่อโตเก่าๆเป็นไม้มีแต่รูปผีนะอยู่มีแต่โครงกระดูกมั่งมีแต่รูปภาพอสุภะกรรมฐานมั่งแล้วก็ไปยืนอ่านในข้อวัดปฏิบัติเราก็ตั้งใจจะมาบวชข้อวัดปฏิบัติก็เขาน่าจะพอทนได้สมัยก่อนนี่ผ้าขาวเกือบร้อยโยมตอนจะมาบวชเกือบร้อยผ้าขาวตกคัดเลือกเพราะมีผ้าขาวเยอะแล้วก็คัดเลือกออกมั่งใครไหนคนไหนที่ไม่ค่อยได้ปฏิบัติตามกฎก็คัดออกมาเหมือนกันแต่ยุคสมัยนี้บวชน้อยผ้าขาวบวชน้อยเห็นพระบอกว่าวันวิสาขบูชาแทบจะไม่มีเลยเข้าพรรษาก็น้อยมันเป็นตะคนด้วยบอกรู้เนาะคนน้อยสมัยก่อนนี่เยอะมาบวชก็ไม่รู้เรื่องเลยโยมมาบวชเป็นผ้าขาวครั้งแรกก็
รับศีลแปดเสร็จก็พอดีเป็นวันพระพอดีเป็นวันพระอาตมาก็มานั่งขอผ้าขาวมันเยอะแล้วก็นั่งท้ายมาบวชทีหลังอยู่ตรงนู้นนะแถวนี้ข้ามไม่ได้โยมเนี่ยไอ้ตรงนี้ไปมันน่ากลัวมันไอ้ด้านหลังที่ลงในขมะนี่ก็เป็นลงเห็ดถ้าเดินผ่านตรงนี้ก็กลัวผีมาอยู่แถวนี้แหละทีนี้ไอ้เราก็มาใหม่ก็มีผ้าขาวเข้ามาก่อนเขาอยู่นานก็ทำวัดสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เสร็จผ้าขาวก็บอกพี่เขาเรียกพี่วันนี้เนสันชิกไหมอาตมามันอะไรว่าเนสันชิกวะไม่รู้จักกันโยมชิกก็ชิกวะอาตมาก็ไม่รู้นะโยมนะเอโอ้โหนั่งยุงก็ยุงร้อนก็ร้อนเห็นพระนั่งสับปังกกกุ้งปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บโอ้โหเห็นผ้าขาวนั่งสับปังกกกุ้งปุ๊บดีใจนะโยมนะกูทำไมไม่สับปังกกมั่งวะอิจฉาอิจฉาพระอิจฉาพระขาวนั่งหลับได้ไอ้เรานั่งหลับไม่ได้โยมปวดขาก็ปวดยุงก็ยุงร้อนก็ร้อนหลวงพ่อก็เทศไปเถอะโยมไม่รู้เรื่องหรอกวุ่นวะวุ่นวายกับไอ้เรื่องยุงกับร้อนเมื่อก่อนไม่ตั้งพัดลมเงี้ยโยมไม่มีนั่งเฉยๆนี่แหละผ้าขาวก็ชวนเราก็เอสักไอเราก็ไม่รู้ว่าเนสันชิกมันคืออะไรแกก็ไม่บอกด้วยว่าไม่หลับไม่นอนไอเราก็รอไอ้สามทุ่มก็แล้วสี่ทุ่มก็แล้วห้าทุ่มก็แล้วเอ๊ะทำไมไม่ยอมลุกสักทีวะเที่ยงคืนเอาขอกาแฟมาเลี้ยงเอาซะหน่อยทีนี้สักประมาณสักตีหนึ่งตีหนึ่งตีสองมันก็ง่วงกันนะอาตมาไม่ไหวเลยอาตมาดีกว่าอาตมาก็คนเดียวโยมคนอื่นไม่ไปกูไปเลยเหนื่อยอักผ้าขาวไปถึงกลัวผีโยมเอมันมืดหมดอ่ะไม่เอาดีกว่าว่ากลับดีกว่าถอยดีกว่าเลยได้เนสันชิกเลยวันแรกโยมมารู้ทีหลังโอ้ยเนสันชิกคือไม่หลับนี่เองโอ้มาวันแรกเนสันชิกเลยโยมไม่รู้เรื่องเลยตอนเช้าเอานี่เขาเคาะระฆังตีสามครึ่งกระทีนี้เขาลุกไปแล้วไปล้างหน้าล้างตาทีนี้ก็ได้ผลเลยโยมเขาสวดมนต์กันเสร็จก็เอาบังกบังกบังกโอ้หลับเลยทีนี้โอ้ไม่ต้องอิจฉาตอนเย็นเลยโยมตอนเช้าหลับสบายเลยนั่งหลับเลยกลางวันอาตมาก็จำนะเวลาพระท่านให้ศีลรับศีลแปดท่านก็บอกว่าห้ามนะศีลข้อหกเหมือนกันห้ามขบเคี้ยวของขบเคี้ยวในเวลาวิกาลอาตมาก็อ๋อห้ามขบเคี้ยวคือไม่ขบเคี้ยวอะไรทั้งนั้นน้ำแข็งอาตมาก็ขบไม่ได้โยมนะอมน้ำแข็งโยมอมน้ำแข็งไงตั้งหลายวันนะโยมนะพักหลังมันน้ำแข็งอมเสียเวลาว่าไม่ได้สู้เขาไม่ได้โยมกลัวจะหมดแก้วโยมเขาก็ให้แก้วเดียวเมื่อก่อนก็ตรงตรงนี้มันจะมีข้างๆมันมีเขาเรียกกุฏิหลวงปู่เอมหลวงปู่เอมก็พ่อสนองนะท่านก็อยู่ตรงนั้นแหละตรงหน้ากุฏิจะเป็นที่ฉันน้ำปะหน้ากันอาตมาก็งงอยู่นะดูพระอยู่นะพระก็ห้ามฉันขับขบเคี้ยวทุกชนิดก็เห็นพระเคี้ยวไอ้ขิงดองอยู่นะอยู่สงสัยศีลของพระสงสัยจะกินได้
เพราะขาวมันกินไม่ได้ก็อมน้ําแข็งอยู่ตั้งนานนะไม่กล้าขบมายมไม่กล้าเคี้ยวน้ําแข็งเลยซื่อนะทําไมนะคนบ้านนอกมาจากเชียงรายนะโยมแล้วก็ไม่กล้าถามใครนะโยมเขาก็ไม่พูดด้วยพูดก็กลัวจะไม่บวชพระขาวนะจะคุยกันไม่ได้หรอกถ้าคุยกันเดี๋ยวเขาไม่ให้บวชเราก็กลัวอีกอยู่ว่างๆก็ต้องไปนั่งสวดมนต์ไปหัดบวชทีนี้หลังทำวัดพระกันบอกว่ามันว่างๆให้ไปจงกรมอาตมาก็เอ๊ะมันจงกรมอะไรถ้าก็ไม่บอกแล้วอย่างนั้นมันจงกรมอาตมามันจงกรมอะไรวะจะถามก็ไม่กล้าถามกลัวพระอีกก็นึกอยู่ในใจมันจงกรมมันจงกรมถามเพื่อนก็ไม่กล้าถามก็เลยมาเนี่ยมาเดินไปแถวนี้เดินมาก็เห็นพระเดินไปเห็นพระขาวเดินโอ้ใส่พวกนี้เครียดว่ะสงสัยพระวัดนี้เครียดน่าดูนะเดินกันหมดเลยโยมเดินข้างในก็พระก็ไปเดินไปเดินกลับไปกลับมาเราความคิดของชาวบ้านเราคิดว่าถ้าเวลาเราเครียดแล้วก็เดินไปเดินมานะพระองค์ก็จับไงนะแล้วเดินไปองค์สงสัยเครียดหนักต้องเดินไวหน่อยพระองค์ก็เดินช้าๆนี่เครียดน้อยหน่อยไอ้หิวข้าวก็หิวไอ้ตอนเย็นนะโยมนะแล้วเราก็กูก็เครียดเหมือนกันวะกูก็ไปเดินเหมือนกันเดินไม่รู้เรื่องรู้ราวโยมก็เดินเนี่ยเดินแถวๆนี่แหละเดินไปเดินมาก็หายเครียดเหมือนกันนะแล้วก็ไม่รู้ว่าจงกรมโยมพระก็ไม่สอนเลยนะสมัยนู้นน่ะพระก็ไม่พูดหรอกไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาหรอกเงียบหมดน่ะมาฉันอาหารเนี่ยไม่คุยโยมเงียบเงียบหมดพระนู่นฉันเสร็จก็ไปหมดแล้วบ่ายสามโมงครึ่งเคาะระฆังมากันแล้วไม่รู้มาจากไหนพระนะคนละมุมอรคมคำหลวงพ่อโตนี่ก็เขาจะขัดมะพร้าวพวกพระขาวไม่ค่อยได้ขัดหรอกพระขาวก็ล้างเท้าเขาสมัยก่อนนี่จะมีพระที่ไม่ชอบใส่รองเท้าเดินเวลาเดินจงกรมอะไรเงี้ยหรือเดินเขาก็จะมาล้างเท้าแล้วขึ้นสลางพ่อโตน้ำใช้พระขาวพวกพระขาวก็จะมาล้างพวกเดี๋ยวนี้ไม่มีนะเขาเห็นนะแต่ว่าตามสาขาบางสาขายังมีอยู่เขาจะมีไอ้ตะบะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นหินเป็นปูนไว้แล้วก็เอาน้ำมาก็ขัดเท้าแล้วขึ้นไปข้างบนก็ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็บางถ้ามาจากบิณฑบาตก็พระก็จะเอาผ้าไปเช็ดเท้าช่วงบิณฑบาตแต่ถ้าเวลาบ่ายสามโมงก็ล้างเสร็จพระก็จะไปขัดหลวงพ่อโตเขามะพร้าวกาบมะพร้าวขัดกันนั่นก็เมื่อก่อนมันก็ถ้าทำวัดก็จะทำวัดอยู่ที่หลวงพ่อโตถ้าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันพระก็จะมาที่โรงลานธรรมพักหลังก็มาที่นี่ตลอดฉันข้าวก็ตรงนี้แหละก็เรามันก็คนบ้านนอกนะกลัวจะไม่ได้บวชอย่างเดียวแล้วก็เห็นพระเวลาพระใช้ผ้าขาวไปตัดต้นไม้บ้างไปขุดดินเนี่ยท่านไม่ใช้หรอกท่านบอกให้พิจารณาอาตมาก็พิจารณาเหมือนกันทั้งผ้าขาวเลยเราก็พระนี่ใช้เก่งวะหิวก็หิวนะโยมนะเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยมีแล้วน้ำปานะมีเที่ยวเดียวก็คือหลังจากห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นก็คือมีน้ำมาที่เดียวฉันเสร็จแล้วก็แล้วตอนเช้าก็มีบ้างไม่มีบ้างจะมากก็มีแหละจะมากผ้าขาวก็ได้คนละแก้วก็เลือกกันอาตมากลัวผีอยู่ที่นี่สมัยก่อนเขาต้องให้หนึ่งเดือนผ้าขาวต้องบวชหนึ่งเดือนแต่บางคนก็อยู่นานนะคัดเลือกโอ้เกือบร้อยโยมเนาะเยอะเหมือนกันเรากลัวผีไปที่ไหนดี
ไปประชาบุงแมลงประชาบุงแมลงเพิ่งตั้งใหม่กำลังนั่นนะเอาเลยวะเอามันประชาบุงแมลงเนี่ยเผื่อได้หายกลัวผีมั้งในพรรษาเนี่ยเอาถ้าสามเดือนนี่หายกลัวผีนี่น่าจะดีนะคุ้มศึกแล้วไม่กลัวผีก็น่าจะดีมันคิดในโยมนะโอ้ไปอยู่บุงแมลงตอนนั้นก็เพิ่งตั้งสาขาได้ใหม่ๆได้ไม่กี่ปีละไปอยู่ที่ประชาบุงแมลงมันก็น่ากลัวเหมือนนายโยมนะไอ้ที่นี่ก็ว่าน่ากลัวแล้วไปที่นู่นมันน่ากลัวกว่านะไม่รู้ใครเคยไปมั้งเปล่าพระก็พาไปดูฉลองก่อนนิมนต์พระใหม่ไปดูไล่ไปดูตามหลุมศพอันนี้ตายโหงอันนี้ตายปกติอันนี้ตายแล้วเผาอันนี้ตายรถชนตายอะไรตกน้ำอะไรมันก็พาไปไอ้เราก็เอ๊แล้วมันนอนไม่ได้อยู่แล้วไอ้ตอนกลางคืนเนี่ยกลางวันเนี่ยไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่เวลากลางคืนนี่เอาเรื่องเหมือนกันฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยทางครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็พยายามให้พวกเราเนี่ยเข้าไปในไอ้ที่มันสงบไอ้ที่มันสงัดไอ้ที่กลัวเนี่ยมันดีมันกลัวแล้วมันก็จิตมันเข้ามาข้างในจิตมันไม่ค่อยออกข้างนอกมันถ้าเรากลัวแล้วเนี่ยถ้าจิตไปปรุงแต่งเรื่องผีโน่นเรื่องผีนี่มันกลัวใหญ่มันคิดไปเตลิดคิดออกไปข้างนอกตลอดแต่ว่าถ้าเรากลัวเสร็จจิตมันอยู่ข้างในมันกลัวผีมันก็จะพุทโธอยู่เลยจิตมันอยู่ข้างในเมื่อจิตมันอยู่ข้างในแล้วมันก็ไม่ไปไหนล่ะมันก็ความกลัวมันก็ลดน้อยหน่อยถ้านึกไปข้างนอกเอาอีกแล้วถ้าเสียงแก๊กเข้าไปเอาอีกแล้วผีหลอกอีกแล้วนี่ก็ต้องสู้นะพระนะโยมนะก็ไปต้องบวชมาในอยู่ได้แต่ละปีละปีนี่ก็ไม่ได้ของง่ายเนี่ยบวชเป็นพระว่ายากแล้วนะโยมนะกว่าจะมาบวชได้พระแต่ละรูปละรูปที่มาประชุมพรรษานะโยมแต่ละปีละปีนี่ก็อยู่ยากนะใครบอกว่าพระอยู่สบายนี่อยากจะเชิญมาเหมือนกันให้มาอยู่เป็นพระจังหน่อยโอ้มันขัดใจหมดนะโยมหิวก็ไม่ได้กินได้อยากกินร้อนก็ได้เย็นอยากกินเย็นก็ได้ร้อนอาหารโยมมาถวายได้ดีทั้งนั้นโยมวันนั้นบิณฑบาตโยมเขาไม่รู้ใครไม่รู้มาร้านเอามาขายปลากับไก่ทอดทุกคนก็ของดีหมดเลยโยมทุกเจ้าเอาไก่ทอดกับปลาทอดอยู่แล้วกินทุกวันนี่โยมดีนะวันละมือเดียวนะโยมถ้าเจอวันทั้งสามมือนี่เดือดร้อนเงินนะไอ้ปลาทอดเนี่ยนะไก่ทอดเนี่ยแต่มันของดีสำหรับโยมนะแต่พระเอาทุกวันไม่ไหวเหมือนนะโยมนะฉันทุกวันนี่เป็นพระก็ไม่ได้อยู่ง่ายนะโอ้บางทีเนี่ยถ้าเห็นพระอยู่บางทีก็เหงาเขาบอกว่าเหงาให้ไปเดินจงกรมเดินมันก็ยังเหงาอยู่จิตมันออกนอกมันต้องเปลี่ยนอารมณ์ครูบาอาจารย์บางทีก็เอาไปทำงานมั่งเอาไปก่อสร้างมั่งให้มันเปลี่ยนอารมณ์พออยู่ได้ทุไถ่ไถ่บางทีก็คุยเรื่องทุดงมั่งมันทำให้อยากทุดงมั่งนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอย่างพวกเราเนี่ยชาวพุทธเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมั่นไม่เชื่อมั่นในพระสงฆ์ไม่เชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าไม่เชื่อมั่นในพระธรรมก็ลองดูใจเจ้าของดูว่ามันเชื่อไหม
ขาบอกว่าพุทธเจ้าเดินเจ็ดก้าวเอ๊ะจริงเปล่าวะอันดับแรกใช่ไหมพระพุทธเจ้าประวัติของพุทธเจ้าพวกเราก็ไม่เคยเชื่อจริงๆพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ท่านก็เล่าของท่านไปจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแต่พวกเราเนี่ยพระสงฆ์พวกเราจะไปเชื่อพระสงฆ์มากนะแต่พระสงฆ์องค์ไหนที่เทศถูกใจแล้วก็เชื่อผิดไม่รู้ถูกไม่รู้ล่ะจะถูกทำหรือเปล่าไม่รู้ผิดทำบอกก็ไม่รู้แต่ถ้าเชื่อถ้าศรัทธาศรัทธาคิดว่าองค์นี้สุดยอดล่ะเนี่ยพวกเราเลยประเทศไทยเนี่ยมันเลยศรัทธาเลยพระสงฆ์แต่ถามว่าพระสงฆ์เนี่ยมันก็ยังไม่แน่ที่แน่ๆก็คือพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าเนี่ยของแน่ของแท้แต่ว่ามันขัดใจมันขัดใจเจ้าของธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยขัดใจหมดนะแต่พวกเราก็ไม่ชอบถามว่าเชื่อไหมก็ยังเชื่ออยู่แต่เชื่อก็เชื่อไม่จริงหรอกนี่พวกเรานี่รับศีลกับพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิแปลว่าข้าพเจ้าขอถือเอาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเลยนะที่ที่เราสมาทานกันเนี่ยถามครั้งที่สองครั้งที่สามสามครั้งอยู่แต่เวลาหมอดูบอกโชคไม่ดีแล้วไปแล้วโยมแปดวันบ้างเมื่อกี้ก็ยังสวดว่าพุทธังอยู่เลยธรรมังสังฆังสดังกัจฉามิเจอหมอดูทักหน่อยไม่เป็นอันกินอันนอนแหละตามนู่นไปที่ไหนก็ไปไหว้วัดเก้าวัดเจ็ดวัดมั่งไปหาเอานั่นไปให้นู่นไปนี่มันเลยเดือดร้อนหมดอ่ะเพราะเราไม่ตั้งมั่นในพุทธเจ้านี่จะสร้างบุญทีต้องหาเลิกนะโยมนะเนี่ยพวกเราเนี่ยถนัดจริงเลยนะหาเลิกกับ9โมง9นาทีมั่งหาเลิกนี่นะเวลาจะทำความดีนี่หาเลิกแต่เวลาทำความชั่วไม่ค่อยหาเลิกนะอะไรใครจะด่าผัวแล้วก็ด่าเมียแล้วก็หาเลิกเอาไอ้เลิก9โมง9นาทีถ้าด่ามันคงจะเจ็บดีอะไรเงี้ยด่าเวลานี้มันคงจะเจ็บใจดีขอได้เวลา9โมง9นาทีก่อนเลิกนี่ดีที่สุดส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นโยมขัดตาปุ๊บกูก็ใส่ไปก่อนแล้ว เห็นหน้าปุ๊บก็เริ่มด่าแล้วนะมันไม่รอเลิกแล้วขอมาแล้วกูจะเลิกกับมึงอย่างเดียวนะ นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยพวกเราก็เลยไม่ค่อยไม่ตั้งมั่นไม่เชื่อก็ยังเอาแบบโบราณเนี่ยแต่ของโบราณท่านนิยมไปไหว้จมปลวกมั่งไปไหว้ต้นไม้มั่งไปไหว้ภูเขามั่งพวกของพวกนี้มันเป็นของเดิมๆของโบราณท่านน่ะก่อนที่พุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาด้วยพวกพราหมณ์พวกฮินดูเขาก็นับถือกันมาก่อนเนี่ยพุทธเจ้ามาปฏิวัติความคิดใหม่ที่จริงทำบุญไม่ต้องมีอะไรโยมทานศีลภาวนาแค่นั้นเนี่ยทานก็ให้อย่างคนฉลาด อย่าเป็นให้แบบศรัทธาให้หมดเนื้อหมดตัวจนเดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนอันนี้ก็ไม่ถูกอีกต้องใช้ปัญญาจะให้ทานต้องใช้ปัญญาไม่ใช่อยากจะทำบุญบางคนฝัน
ฝันว่าเพื่อนอยากได้นู่นอยากนี่อยากได้ผ้าถุงอยากได้ชุดอะไรไม่รู้เอาไปถวายพระแล้วพระก็ใช้ไม่ได้อยู่นะมีการบอกอุทิศให้เพื่อนโยมด้วยโอ้ชุดทั้งในมั้งไงโยมมันก็อุทิศไม่ได้พระนั้นใช้ก็ใช้ไม่ได้นี่มันเป็นความคิดนี่โยมทุกวันนี้พวกเรามันคิดเอาคิดว่าถูกต้องละเพื่อนมันฝันมันอยากได้นู่นได้นี้แล้วก็เอาไปถวายที่จริงเราบุญนี่มันทำด้วยปัญญาเราก็อุทิศเอาเดี๋ยวผ้าก็เอาเป็นผ้าอะไรก็ได้จะผ้าไตจีบองก็ได้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดตัวก็ได้ผ้าเช็ดถ้วยเช็ดจานก็ได้ขอไปตระกูลผ้าก็ได้และอิทิฐานเนาะบุญมันไม่ใช่ตรงๆไม่ใช่โยมถวายอะไรไปจะใช้อันนั้นจะได้บุญอันนั้นมันก็ไม่ใช่บุญมันเป็นนามธรรมบาปก็เป็นนามธรรมบางคนทำบุญก็กลัวว่าจะไม่ได้รับไอ้ที่กลัวตัวเองทำบุญนึกว่าจะได้กินแบบไอ้ที่ทำบุญก็ไม่ใช่โยมนะบุญนี่เปรียบเหมือนโยมมีสตังเวลามีสตังในกระเป๋าเวลาเข้าไปในตลาดโยมจะซื้ออะไรก็ได้ปรารถนาสิ่งใดได้สิ่งนั้นเหมือนพระให้พรแต่ต้องตามงบประมาณของโยมเลยนะเกินงบก็ไม่ได้นะไอ้บุญเราน้อยนี่เราจะเอาปรารถนาบุญใหญ่มันก็ไม่ถูกมันก็ไม่ได้หรอกเรามีเงิน1,000เข้าในตลาดจะซื้อเสื้อ300-400มันก็ได้เสื้ออาหาร100-200ก็ได้เดี๋ยวโยมไปซื้อรถยนต์นี่ก็ไม่ได้แล้วมันผิดหลักแล้วมันไม่ถูกต้องมันก็ไม่ได้ดังที่ปรารถนาแล้วบุญมันไม่ถึงบารมีไม่ถึงแต่ถ้าบุญเราถือมันก็ได้ทั้งนั้นนี่จิตใจของพวกเราเนี่ยบางทีมันยังโลเลมันยังสงสัยหมดสงสัยในบุญตัวเองก็สงสัยว่าทำบุญแล้วจะได้หรือเปล่าแต่ไม่เคยสงสัยว่าทำบาปจะได้หรือเปล่าไม่เคยสงสัยทำบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาปไม่มีใครเห็นเราก็เห็นแล้วมันเป็นนามธรรมด้วยเป็นของจริงด้วยจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามมันก็เป็นของมันนะโยมจะทำบาปเอ๊ะไม่มีใครเห็นเราไม่เชื่อเราทำบาปแล้วมันไม่ได้รับไม่ใช่มันก็ได้รับอยู่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับความเชื่อหรือความไม่เชื่อมันเกี่ยวกับความจริงนะพุทธเจ้าสอนความจริงพวกเราไม่ค่อยชอบความจริงความจริงทั้งนั้นพุทธเจ้าสอนแต่พวกเราฝืนความจริงเวลาเราสวดทำวัดสวดมนต์การเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์ไอ้เราก็สวดอยู่เนี่ยแต่ว่าเชื่อไหมมันก็เชื่อเผินๆอยู่นะแต่เอาจริงๆแล้วก็ฝืนพวกเรานี่ฝืนคือละฝืนความจริงแก่ก็ไม่ยอมแก่นะอายุมากไม่ต้องกลัวหรอกมันแก่หมดแหละเหมือนกันทุกคนไม่ว่าโยมไม่ว่าอาตมาล่ะอายุมากได้แก่แน่นอนได้รับอานิสงส์ความแก่แน่นอนเมื่อแก่แล้วก็ได้รับอานิสงส์แห่งความเจ็บไข้ได้ป่วยแน่นอนเลยแล้วก็จะมีอานิสงส์อีกก็คือความตายอันนี้ก็แน่นอนอีกอันนี้คือความจริงให้ยอมรับความจริงในตัวนี้คนไหนยอมรับความจริงตัวนี้ได้มันจะไม่ทุกข์ทุกวันที่พวกเรามันยอมรับความจริงไม่ได้มันเลยทุกข์
เราต้องพลัดพรากจากของที่เรารักของที่เราชังมันก็พลัดพรากเหมือนกันก็ต้องเจออยู่มันเป็นความจริงโยมเออโยมโอ้เนาะคนนี้โอ้ให้มันหายไปหามอหนุน โรงพยาบาลนั่นโยมเจ็บไข้ร่างกายถ้าเจ็บใจนี่มาถูกต้องแล้วเป็นโรคใจนี่มาที่วัดถูกแล้วรักษาด้วยพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้าพระธรรมะของพุทธเจ้าเป็นโรคใจรักษาทางใจพระสงฆ์ก็นำธรรมะของพุทธเจ้าเป็นยารักษาโรคมาสอนญาติโยมนี่เป็นยาขนานเอกรักษาโรคใจ แต่โรคกายนี่ต้องไปหาหมอหาหมอโรงพยาบาลโยมพระก็ต้องไปเหมือนกันนะพระก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องกินยาเหมือนกันต้องรักษามันไอ้ร่างกายในโยมอย่าไปเออเราเป็นไข้ได้ปล่อยให้มันตายให้มันเลยแล้วรอดก็ไม่ได้โยมต้องดูแลมันพอประมาณเอาถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องแตกดับจะดูแลยังไงก็ต้องแตกดับอยู่ดี ไม่วันนี้กับวันพรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็มะรืนนี้ไม่เดือนนี้ปีนี้ปีหน้าก็ว่านไปมันก็ต้องแตกดับเหมือนกันทุกคนไม่เหลือโยมลองคิดลองนึกดูว่าถ้าเราตายเนี่ยมันจะเอายังไงลองนึกถ้าเราตายตัวเราตายนี่จะยังไงแล้วจะไปไหนมันจะว้าเหวไหมโยมว่า แค่เราอยู่ในห้องคนเดียวเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีใครมาหาก็เหงาแล้วน่ะจะเป็นจะตายแล้วน่ะเดี๋ยวก็ต้องเจอนะพวกเราเนี่ยไม่มีใครมานั่งเฝ้าไข้โยมทั้งวันทั้งคืนหรอกนั่งอยู่คนเดียวลุกก็ลุกไม่ได้นี่บางทีไปเยี่ยมคนแก่คนเฒ่าโยมทั้งขี้ทั้งเยี่ยวเต็มไปหมดลุกก็ลุกไม่ได้มันต้องค้าอยู่งั้นน่ะนู่นน่ะลูกหลานมาเมื่อไหร่ก็ลุงไปทํางานเช้ามันก็อาหารไว้ เย็นมันมาทีมันเราใส่ไอ้ผ้าไอ้พัมเพิร์ดอะไรนะโยมนะเอาใส่ว่านโยมคิดดูถ้ามันขี้แต่ตอนเช้าโยมมันแช่ตรงนั้นเย็นๆนะโยม ทุกนะโยมนะคนแก่คนเฒ่าเลยนะอาตมาเห็นก็สงสารอยู่นะแล้วเนี่ยต่อไปมันจะเป็นอย่างเงี้ยพวกเราเนี่ยไอ้ลูกหลานมันจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันนะโยม มันก็ใส่ความเพลิดให้โยมเสร็จก็ไปทํางานนู่นเย็นมาค่อยมาแก่ให้โยมอีกทีหนึ่งโอ้โหตลบอบวนมาเลยโยมแล้วก็ต้องกินไปด้วยนะโยมนะแล้วกินข้าวเนี่ยนั่นนะโยมนะเย็นอยู่นั่นแหละลุกไม่ได้นอนนอนอย่างเดียวก็ลําบากนะโยมนะนี่ใครว่าอายุยืนดีนะอายุมากนี่ก็ถ้าไม่สบายนี่ก็เอาเรื่องเหมือนกันนะต้องเจอนะโยม แต่คนโชคดีหน่อยครูบาอาจารย์นั่นดีมีลูกศิษย์ลูกหาคอยดูแลแต่ญาติโยมเนี่ยชาวบ้านเนี่ยลำบากถ้าไม่มีตังค์ยิ่งไปใหญ่เลยโยมนะไม่มาหาเลยลูกหลานเดือดร้อนเลยถ้ามีตังค์ก็ค่อยช่วยหน่อยพอได้จ้างคนบ้างแต่ทุกโยมทุกคน ทุกความเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ทุกเหมือนกันหมดเป็นเหมือนกันหมดมันต้องยอมรับแหละทุกร่างกายเนี่ยเพราะร่างกายเนี่ยเป็นรังแห่งโรคเป็นรังแห่งความทุกข์นั่งนานๆมันก็ทุกข์แล้วโยมปวดนั่นปวดนี่แล้วหิวก็ทุกข์ร้อนก็ทุกข์ไม่มีหรอกโยมไม่ทุกข์ไม่มีทุกทั้งวัน แต่พวกเรานี่มันเปลี่ยนอิริยาบถแล้วมันเลยไม่ค่อยทุกข์ถ้ายอมรับนะยอมรับมันเป็นความจริงแต่ช่างหัวมันนะถ้าช่างหัวมันแล้วสบายมีอะไรก็ช่างหัวมันถ้าช่างหัวมันแล้วก็สบายใครจะเป็นใครจะตายก็ช่างหัวมัน เราจะเจ็บไข้หรือป่วยก็ช่างของมัน ดูแลมันไปตามอัตภาพ
พราะเรารู้แล้วว่ามันต้องเป็นความจริงไอ้ความจริงตรงนี้ต้องเข้าไปถึงใจนะทุกวันมันจริงอยู่แต่เราไม่ขยับยอมรับมันเลยเดือดร้อนไอ้ทุกวันที่มันเดือดร้อนเพราะไม่ยอมรับความเป็นจริงของมันเนี่ยแกก็ไม่ยอมรับนะคนสมัยนี้นะ60ก็ยังไม่ยอมรับว่าแก่นะจะไปหาผ่าตัดนี่เลยนะไปแต่งมั่งแต่งนี่จมูกมันแมปเข้าไปก็ให้มันโด่งหน่อยอายุ60แล้วหนังมันเหี่ยวมันย่นก็อาตึงหน่อยก็เป็นทุกข์นะโยมนะต้องผ่าตัดอีกที่จริงความงามของร่างกายเนี่ยมันไม่จีรังแต่ที่จริงงามศีลธรรมในงามจีรังถ้าเรียกว่างามในศีลในธรรมงามตามวัยอยู่ที่ไหนก็งามนะงามศีลงามความดีนะโยมหน้าตาจะเป็นไงก็ไม่รู้ล่ะแต่ถ้ารู้อย่างว่าถ้างามศีลงามธรรมคนดีโยมคนงามคนงามนี่ไปอยู่ที่ไหนก็ดีอย่างนี้ดีแต่ถ้างามแบบร่างกายนี่มันก็ไม่แน่ลองไปเต้นแรงเต้นกากลางถนนมันก็ไม่งามนะลองเอานางงามจักรวาลไปเต้นกลางถนนก็ไม่งามนี่งามความดีอยู่ที่ไหนก็งามนี่ทำยังไงว่าอยู่ที่ไหนแล้วงามนี่เรามาธรรมะเนี่ยมาศึกษาธรรมของพระเจ้านี่ความเสงี่ยมความอดทนนี่ความงามต้องมีความอดทนความเสงี่ยมความเรียบร้อยเนี่ยมันถึงจะงามคนมีศีลธรรมนี่ไปที่ไหนใครก็ต้อนรับไอ้คนไม่มีศีลธรรมนี่ไปที่ไหนใครไม่ค่อยต้อนรับหรอกไอ้คนไหนที่มันชอบมายืมตังค์โยมเนี่ยเดี๋ยวเข้าบ้านมันก็รีบหลบก่อนแล้วมึงเข้าข้างหน้ากูออกข้างหลังเนี่ยที่ปิดห้องน้ำเฉยนิ่งเรียกไปเถอะไอ้คนมายืมก็มายืมตังค์เราก็ไม่อยากให้ไม่อยากเจอหน้ามันถ้าลองเจอไอ้คนไหนที่มันมาแล้วมันเอาของมาให้เอาตังค์มาให้นะโอ้มันอยากได้อยากให้เห็นหน้ามันเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนี่มันเป็นอย่างนั้นนะโยมนะดังนั้นเราลองมาพิจารณาเนี่ยต้องมาดูตัวเองต้องมาพิจารณาดูตัวเองธรรมะของพระเจ้าเนี่ยให้ดูตัวเองอย่างเดียวไม่ต้องไปดูคนอื่นอันดูตัวเองแล้วก็จบถ้าดูตัวเองออกมันก็ดูคนอื่นออกลองไปอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยใจนี่มันขนาดไหนโยมไอตอนมันไม่เงียบมันก็พอได้มันพอยเครื่องอำนวยกิเลสมันก็มีมาทางตาทั้งหูจมูกลิ้นแต่ลองเงียบๆโหแล้วเวลาเงียบๆมันมาแล้วไอ้จิตนี่มันไปย้อนเรื่องโน้นเรื่องนี้มันมาจิตนี่มันไม่มีตัวตนก็จริงโยมแต่มันทำให้โยมร้องไห้ได้นะนั่งไปนั่งมาในคิดเรื่องอดีตร้องไห้อีกแล้วคิดไปคิดมาเอาหัวเราะอีกมันเรื่องของจิตนะแล้วมันไปที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่จิตของพวกเราเนี่ยจะทำบุญทำปุ๊บมันก็ไปลงที่จิตทันทีทำบาปปุ๊บมันก็ไปลงที่จิตทันทีมันเก็บสะสมไว้นี่ของนามธรรมมันไม่มีตัวตนโยมไม่ต้องกลัวหรอกว่าทำบุญแล้วมันไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปฉะนั้นทำความเห็นของเราให้มันถูกก่อนบางคนนี่เชื่อเนี่ยก็เชื่อที่ถูกตามอารมณ์บางคนพูดมาถูกใจ
ยุคสมัยนี้ถ้าใครว่าพระด่าพระแล้วมันถูกใจถูกใจก็ตามอารมณ์เผลอๆด่าพระไปเรียบร้อยมันก็เลยตามอารมณ์เจ้าของถ้าเราต้องพิจารณาดูเราต้องดูเหตุพระพุทธเจ้าว่าเราพวกเราเนี่ยลองเชื่อว่าเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อพระพุทธเจ้าสอนพระเจ้าวัคคีย์ในที่แรกในโยมต้องละความเห็นผิดของเดิมๆก่อนให้ความเห็นเดิมๆของพระปัญจวัคคีย์นี่คือว่าต้องปฏิบัติแบบอุกฤษต้องยืนต้องอดข้าวอดอาหารต้องบำเพ็ญตบะเอาเป็นเอาตายอย่างนั้นน่ะถึงเอากายเดือดร้อนนั่นน่ะถึงจะสำเร็จนี่คือความคิดเห็นผิดแต่เมื่อพุทธเจ้ามาสอนทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปให้เป็นภาพปัญจวัคคีย์ให้วางกลางๆถ้าเดินสายกลางโยมเอ้เดินสายกลางเดินยังไงไม่เหมือนเดินถนนนะเดินสายกลางคือมรรคมีองค์แปดปฏิบัติตามมรรคมีองค์แปดเนี่ยอันดับแรกจริงๆก็คือความเห็นถูกทุกวันในบางทีมันเห็นผิดกันมันความเห็นถูกเนี่ยเห็นทุกข์ทุกข์มันเกิดที่ไหนเนี่ยทุกข์มันเกิดที่ตัวเราเนี่ยนะถ้ามีตัวเราก็มีทุกข์ทางดับทุกข์ก็ดับที่ตัวเราเองแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่นะทุกวันนี้ดับผิดที่ถ้าคนไม่เข้าวัดก็ทุกข์ใจมาก็ไปกินเล่นเต้นรำไปกินเหล้าเมายาไปมันดับผิดที่คนสมัยโบราณก็เวลาทุกข์ทุกข์ทางใจก็ต้องไปบนบานศาลกล่าวอีกให้หายทุกข์ทางใจนั่นก็ผิดอีกอ่ะเราต้องหาต้นสายปลายเหตุว่าไอ้ที่มันทุกข์เพราะอะไรถ้าเราเห็นทุกข์ที่มันเกิดที่กับเรามันเกิดตรงไหนค้นหาเหตุมันตั้งอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่เราทั้งนั้นไม่ต้องไปดูคนอื่นแล้วเวลาเขาด่าเราเนี่ยมันไม่ใช่มันไปทุกข์ที่เขาเนี่ยมันทุกข์ที่เราถ้าเราวางเฉยแล้วมันก็ไม่โกรธแต่ถ้าเราไม่วางเฉยเอาคำพูดเขามาใส่ใจก็โกรธแต่ถ้ามันดับแล้วมันดับที่เราเขาด่าปุ๊บเอาเราเป็นทุกข์มันทุกข์ที่ไหนทุกข์เพราะเรายึดเขายึดคำพูดเขาโกรธเขาแล้วก็ไปฆ่าเขานั่นโยมนะทุกวันนี้อารมณ์ร้อนนะคนเพราะมันไม่ดูเจ้าของเมื่อก่อนนี้เขายังทำใจได้เดี๋ยวนี้อารมณ์เป็นใหญ่โกรธก็อารมณ์เป็นใหญ่นี่ถ้าสมมติว่ามันเกิดเขาด่าเราปุ๊บโอ้มันใจหัวใจเราเต้นนะเราเป็นทุกข์ทันทีอ๋อเราไม่ต้องไปดับที่เขาละดับที่เราเนี่ยทำยังไงให้ใจมันหยุดเต้นทำยังไงให้ใจมันดับวางใจยังไงสอนใจยังไงให้มันไม่โกรธสอนใจให้มันไม่ดับท่านนึกบอกว่าให้วางไอ้ตัวทุกข์ตัวนี้วางให้ไอ้ที่เราทุกข์เนี่ยไอ้ที่โกรธเขาเนี่ยเรามันไม่เที่ยงอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับมันเกิดแล้วมันก็ดับมันดับตรงไหนก็ดับที่มันเกิดนั่นแหละดับแล้วก็สบายเดี๋ยวมันก็เกิดใหม่อีกโยมกระทบถูกกระทบฉะนั้นถ้าเวลามันกระทบเนี่ยเราไปดับที่ตัวเรามันก็จบเขาเรียกดับถูกที่ทุกวันมันดับไม่ถูกที่
ไปตีเขาหัวแตกฆ่าเขาตายแล้วดับอารมณ์แต่ตัวเองก็ทุกข์หนักไปติดคุกติดตารางนะเพราะอารมณ์ชั่ววูบเนี่ยเยอะมากทุกวันนี้เยอะมากคนเพราะว่าเทคโนโลยีมันทำให้พวกเราใจร้อนทำให้พวกเราใจไวมันต้องเอาดั่งใจใครพูดอะไรปุ๊บจิตมันจะส่งออกไวเลยสมัยก่อนมันยังใจเย็นสมัยนี้ถ้าด่าปุ๊บใจเรามันจะออกไปอย่างไวเลยเพราะเราฝึกเอาจิตส่งออกนอกไวมันไม่เอาใจเข้าข้างในเวลาเราสวดว่าโอปัญญิโกโอปัญญิโกมันไม่ยอมโอปัญญิโกเนี่ยเวลาโกรธปุ๊บมันไปหาเขาทันทีเวลารักก็รักจริงๆเลยชังก็ชังสุดๆของหัวใจเลยดีใจก็ดีใจจนสุดๆเลยถ้ามันดีใจอ๋อมันเกิดที่ใจปุ๊บเดี๋ยวก่อนใจเย็นๆก่อนมันชังก็ใจเย็นๆก่อนมันรักมันชังมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันเกิดขึ้นมาใจเย็นๆก่อนพิจารณาสักนิดหนึ่งนิ่งสักนิดหนึ่งแล้วมันก็จะเกิดปัญญาทุกวันเรามันนิ่งไม่เป็นกระทบปุ๊บเกิดปั๊บกระทบปุ๊บเกิดปั๊บทันทีเลยนะเขาได้ยินเสียงด่าหน่อยปุ๊บเกิดปั๊บโกรธทันทีเลยมันไม่มีเหตุผลเลยสักอย่างเห็นชอบก็ชอบไปเลยชังก็ชังอยู่เลยมันใส่อารมณ์ไปจนที่จิตมันเลยส่งออกนอกเป็นพลังเป็นพลังอย่างแรงมันก็เลยเดือดร้อนถ้าเรามาฝึกดูตัวเจ้าของไอโอปัญญิโกโอปัญญิโกสวดกันจังแหละก็ต้องดูว่าโอปัญญิโกคือน้อมเข้ามาดูตัวเจ้าของเลยดูใจเจ้าของดูกายเจ้าของเลยถ้าดูตรงนี้แล้วก็จบมันก็ดับตรงนี้มันถึงจะอยู่เป็นปกติได้ทุกวันนี้มันไม่ปกติเพราะมันส่งออกนอกหมดจิตมันเลยไม่ปกติถ้าวางจริงๆก็คือพอใจมาก็วางไม่พอใจก็วางท่านนึกบอกว่าให้ละความพอใจและความไม่พอใจออกแล้วมีจิตเป็นปกติเพราะมันทุกวันเนี่ยมันจะต้องเกิดอยู่แล้วพอใจไม่พอใจพอใจไม่พอใจในสิ่งอันเดียวบางครั้งเนี่ยวันนี้อาจจะพอใจก็ได้วันพรุ่งนี้อาจจะเปลี่ยนอารมณ์ไม่พอใจมันก็ได้อีกวันมันอาจจะพอใจมันก็ได้มันอยู่เปลี่ยนอยู่เงี้ยของบางครั้งของมันก็กลับไปกลับมาฉะนั้นอารมณ์ที่มันเกิดพอใจและไม่พอใจอยู่เนี่ยทุกวันเกิดกับจิตพวกเราทุกวันเราละวางมันได้ไหมเป็นปกติได้ไหมฉะนั้นตัวจริงๆแล้วก็ต้องมีสติตัวสตินี่คือตัวใหญ่เลยสติสัมปชัญญะนี่เป็นธรรมมันยิ่งใหญ่เลยต้องมีต้องฝึกให้เกิดกับตัวเจ้าของทุกวันต้องระลึกอยู่กับเจ้าของทุกวันระลึกได้ก็มันก็จบถ้ามีสติแล้วมันอย่างอื่นก็ไม่เกิดละไอ้ทุกวันที่มันเดือดร้อนเพราะเราขาดสติถ้าเรามีสติแล้วมันก็จบเขาด่ามาแล้วโอ้ช่างหัวมันก็จบตั้งสติดูเจ้าของดีกว่าไม่โกรธเขามันก็จบเขาจะว่าจะด่ามันเราไม่รับรู้มันก็จบแต่ถ้าเราไปรับรู้มันไม่จบมันอยากจะไปด่าเขาด่ามาสองคำเราก็อยากด่าสักสิบคำให้เขาเจ็บใจที่จริงไอ้ตัวเองก็เจ็บใจถ้าด่าเขาเขาไม่โกรธก็จะเจ็บใจใหญ่เขาโกรธก็สะใจมันเดือดร้อนนะมันทุกข์มากถ้าวางโอ้ช่างหัวมันนะแต่มันปล่อยมันอยากด่าก็ด่าไปความดีโยมไม่ต้องกลัวหรอกมันก็ดีของมันอยู่นี่แหละจะด่าว่ามันไม่ดีมันก็ดีอยู่ไอ้ความชั่วจะชมยังไงให้มันดี
มันก็ยังชั่วอยู่เหมือนเดิมเหมือนไม้เนี่ยโยมบอกว่ามันเป็นหม้อน้ำมันก็ไม่เดือดร้อนหรอกเพราะมันก็เป็นไม้ของมันอยู่ดีบอกว่ามันเป็นหมวกมันก็เฉยมันก็เป็นไม้ของมันอยู่ดีโยมนี่ถ้าใจของเราใครจะว่าดีว่าชั่วเราก็เป็นของเราอยู่ดีมันก็วางได้ทุกวันมันวางไม่ได้เขาด่านิดด่าหน่อยก็เอาแล้วใจมันขึ้นแล้วของมันขึ้นแล้วอันไหนขัดหูขัดตาเอาแล้วยิ่งถ้าตั้งสติตั้งสติแล้วลึกรู้เนี่ยที่เรามานั่งสมาธิภาวนาโยมเอามันนี่ตั้งสติจริงๆเลยมาให้เกิดปัญญาจริงกรรมฐานโยมไม่ต้องไปดูหรอกนรกสวรรค์ไปดูจิตคนนู้นไปดูจิตคนนี้ไปเหาะเหินเดินอากาศไม่ต้องหรอกโยมมาดูใจเจ้าของอย่างเดียวเลยกูโกรธนี่กูรู้ยังกูรักกูรู้ยังกูหลงกูรู้หรือยังถ้ารู้ตรงนี้ดับตรงนี้จบเลยกรรมฐานจบเลยโยมไม่ต้องไปดูหรอกไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์ก็เห็นก็เห็นเท่านั้นน่ะอย่าเหมือนเดิมดูละครกันนั่นแหละเพลิดเพลินไปไปดูนั่งสมาธิโอ้ไปดูจิตคนนู้นคนนี้เพลินอีกไปเห็นอนาคตเห็นอดีตเพลินอีกแต่ใจเจ้าของไม่ดูอ่ะเขาด่าหน่อยโมโหตายแหละนี่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยปฏิบัติมาจะกี่ปีก็ตามถ้าใจมันเย็นใช้ได้20 ปี30 ปีมาใจยังไม่เย็นเลยด่าเช้าด่าเย็นเลยไม่ไหวนะกรรมฐานไม่ได้ผลนะโยมนะต้องใจเย็นนะต้องมีสตินะใครด่ากูเฉยได้นั่นแหละกรรมฐานดีใจเย็นขึ้นใครจะด่ากูเฉยแต่รู้แต่กูวางได้แต่นั่งสมาธิกรรมฐานนิ่ง2 ชั่วโมงนิ่งไม่ขยับขยื่นเลยโอ้ยเป็นสุขกลับบ้านพวกขัดใจหน่อยกูไปเสร็จแล้วด่าเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ผลนะมันก็ได้อยู่ได้ตอนนั่งสมาธิแต่เอาธรรมะของพุทธเจ้ามันใช้ไม่ได้ธรรมะของพุทธเจ้านี่มันลงมาที่ตัวเราเองหมดไม่ว่าข้อไหนครูบาอาจารย์จะไปเทศที่ไหนองค์ไหนก็ลงอยู่ที่เดียวกันหมดฐานตรงเดียวกันหมดเลยดูกายดูใจเจ้าของอย่างเดียวเลยธรรมะของพระเจ้าแต่ละบทแต่ละบาทโยมลงมาที่นี่ลงมาดูกายดูใจเนี่ยของเจ้าของนั่นเองโยมแต่ไอ้ส่วนอื่นมันก็ปีกย่อยไปไอ้นรกไอ้สวรรค์มันปีกย่อยไปก็ท่านก็สอนได้แต่บางองค์ไอ้ความตอนกลับมาถ้าไอ้ห่อเหินเดินอากาศไปเที่ยวนรกสวรรค์ดีป่านนี้ก็ศาสนาพราหมณ์มันก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หมดเลยมันก็ไม่เห็นเป็นไรโยมธรรมะของพุทธเจ้าอยู่มันก็ต้องย้อนมาเนี่ยเพราะกิเลสมันเกิดที่ไหนมันเกิดที่ใจพวกเรามันไม่ได้ไปเกิดที่คนอื่นมันไม่ได้ไปเกิดที่ต้นไม้มันไม่ได้ไปเกิดที่ใครทั้งนั้นน่ะมันเกิดที่เราเนี่ยถ้าเรารู้แล้วเราวางมันก็ดับโยมไม่ต้องไปฆ่าอะไรใครหรอกไม่ต้องไปฆ่ากิเลสหรอกมันดับอยู่ตรงนี้มันเกิดแล้วมันดับรู้แล้วมันเกิดมันดับแล้ววางเฉยมันเกิดได้มันเดี๋ยวมันก็ดับได้มันเกิดแล้วมันตั้งอยู่แล้วมันก็ดับมันเกิดตรงไหนเกิดตรงต้นสายปลายเหตุมันอยู่แล้วมันก็ดับในต้นสายปลายเหตุมันแต่ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ความอดทนถึงจะดับมันได้ส่วนมากมันจะเสริมมันเสริมมันเลยย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกคิดแล้วคิดอีกอยู่ไอ้ที่เดิมๆคิดจะทุกข์ก็ยังคิดอีกอ่ะ
คิดน้ำตาไหลก็คิดอยู่นั่นแหละวันนี้น้ำตาไหลพรุ่งนี้น้ำตาไหลอีกมะรืนก็น้ำตาไหลอีกเอาจนมันเบื่อนะน้ำตาจะหมดแล้วนะแต่ถามว่ามันหายมันไม่หายมันยิ่งฝังไปเลยเหมือนเรากระแทกจิตตลอดในเวลาเหมือนเราเอากำปั้นทุบหน้าอกตลอดเวลาคิดเมื่อไหร่ก็ทำให้น้ำตาตกก็เหมือนกับเรากระแทกอีกช้ำอีกก็สะสมต่อไปสะกิดนิดสะกิดหน่อยก็เจ็บแหละเหมือนร่างกายเราเนี่ยถูกกระแทกทุกวันเอามือแตะหนึ่งก็ปวดก็เจ็บแหละเหมือนกันใจก็เช่นเดียวกันย้ำคิดย้ำทำยังคิดแต่เรื่องเดิมๆบางคนคิดไปคิดมาดับไม่ลงอ้าวฆ่าตัวตายใช่แล้วต่อไปคนมันจะฆ่าตัวตายมากเพราะอะไรเพราะดับไม่ลงดับจิตเจ้าของไม่ลงเครียดกระดับจิตเจ้าของไม่ลงนี่ธรรมะของพระเจ้านี่รักษาโรคจิตถ้ารักษาได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านรักษามาแล้วพวกเราเนี่ยมันเดินตามเบื้องยคนบาทท่านเดินตามธรรมะอย่างเงี้ยถึงได้รู้แจ้งเห็นจริงเห็นธรรมถ้างั้นนี่เกิดมาก็เสียเวลาเลยโยมคนในโลกนี่จะมานั่งฟังธรรมนี่มันจะมีสักเท่าไหร่เนาะจะมารักษาศีลนั่งสมาธิสักเท่าไหร่เนาะน้อยนะพวกเรานี่โชคดีที่สุดนะเกิดมาได้พบพุทธศาสนาได้มีพระรัตนตรัยได้มารักษาศีลได้มาให้ทานได้มาเจริญสมาธิภาวนา มันสงบบ้างไม่สงบบ้างมันก็ดีโยมดีทั้งนั้นแหละมันไม่ว่ามันไม่ดีมันก็ดีทั้งหมดนะแต่จะมากจะน้อยก็ว่ากันไปอย่าไปคิดเอ๊ะมันนั่งกรรมฐานไม่ได้อะไรไอ้ที่ไม่ได้นะคือได้ไอ้ที่จะได้มันไม่ได้แล้วมาดูใจเจ้าของท่านบอกว่ามองให้เห็นมันทุกข์ถ้าโยมนั่งก็โยมมาวัดแล้วเริ่มทุกข์ใช้ได้ก็มองเห็นทุกข์ไงใช่ไหมคนใดเห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมนี่ถ้ามันทุกข์ก็ดีแหละไม่ต้องไปกลัวหรอกในความทุกข์มันทุกข์ทุกคนนะมันก็เปลี่ยนมันไปเดี๋ยวทุกข์เรื่องนั้นเดี๋ยวทุกข์เรื่องนี้ทุกข์เป็นธรรมดาเลยทุกข์ให้กำหนดรู้นั่นเองไม่ต้องไปหนีมันนะโยมดับทุกข์ก็มันถูกมันทุกข์ตรงไหนมันทุกตรงกายมันตรงไหนหิวข้าวอ่ะมันทุกตรงกายก็ไปทานข้าวเดี๋ยวก็หายนี่เขาเรียกว่าทุกทางกายทุกทางหิวมันปวดแข้งปวดขาแล้วก็เปลี่ยนไปสลับก็ไปเดี๋ยวก็หายพักหนึ่งเดี๋ยวก็ทุกอีกมันเป็นเขาเหมือนกันนะทุกทางใจเหมือนกันทุกทางใจลองดูเดี๋ยวมันก็หายดูความทุกข์ของมันว่าอ๋อมันสาเหตุของมันเพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันนะสาเหตุความทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นถือมั่นมันถ้าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ทุกข์ไอ้ที่มันทุกข์เพราะเราไปยึดมั่นมันลองดิถ้าเขาด่าเป็นภาษาอย่างอื่นที่เราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ทุกข์เขาด่าอย่างโมโหเลยแต่เขาด่าเป็นภาษาอื่นเราฟังไม่รู้เรื่องเราก็ไม่โมโหหรอกเพราะเราไม่รู้เรื่องเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่รู้เรื่องแต่ถ้าด่าที่ภาษาที่เรารู้เรื่องโอ้โหโมโหเอาเป็นเอาตายฮะมันเป็นอย่างนั้นเช่นต้องวางปล่อยวางมันทำเหมือนไม่รู้มันเป็นสักแต่ว่าไปมันด่าก็สักแต่ว่าด่าไว้เดี๋ยวมันก็ดับทุกอะไรเดี๋ยวมันก็ดับทำไมต้องมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิภาวนาก็มาฝึกสติให้มันทันอารมณ์
ให้มันทันอารมณ์เจ้าของทุกวันมันไม่ค่อยทันอารมณ์เจ้าของเพราะมันขาดสติเพราะไม่ได้ฝึกไอ้ที่มานั่งสมาธิเนี่ยพุทโธพุทโธก็เพื่อฝึกสติให้มันมั่นคงเดินจงกรมเดินไปเดินมาให้สติมันโอปนัญญิโกมามันจะได้รู้เท่าทันอารมณ์เจ้าของเราจะได้มาดูว่ามันเกิดขึ้นเป็นยังไงไอ้ที่เราสวดเนี่ยสวดต้องชักเช้าตอนภาคเช้าทำวัดสวดมนต์เนี่ยรูปไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงก็นั่นนะโยมถ้าดูตรงนั้นนะโยมไม่ต้องไปทุกข์กับมันในความคิดนะไอ้ความคิดนี่ไม่ต้องทุกข์บ่อยบางคนคิดไม่ดีมันจะบาปไหมไม่บาปเราความคิดเนี่ยจะคิดชั่วยังไงก็ไม่บาปมันเรื่องของความคิดมันบาปไม่ได้แต่มันเป็นทุกข์คิดชั่วแล้วมันเป็นทุกข์คิดดีแล้วก็มันเป็นสุขแค่นั้นเองโอ้ถ้าคิดไม่ดีแล้วบาปมันโอ้โหบาปหมดแล้วนะลงนรกทั้งหมดในทั่วโลกเนี่ยแต่มันไม่ใช่เขาเรียกมันเป็นแต่ความคิดมันมีหน้าที่ของมันแต่จิตวิญญาณมันมีหน้าที่คิดมันมันทำหน้าที่ของมันสมบูรณ์แล้วมันคิดหน้าที่ของเราก็คือตั้งสติไปดูมันดูระวังมันตามันมีหน้าที่คือดูมันจะดีดูดีหรือชั่วหรือภาพดีหรือภาพชั่วมันหน้าที่ของตามันไม่บาปหรอกบาปไหมไม่บาปหรอกโยมเห็นเขาฆ่ากันมันก็ไม่บาปหรอกเห็นเขาทำชั่วมันก็ไม่บาปเห็นเขาทำดีมันก็ไม่เป็นบุญหรอกแต่ว่ามันมีความสุขใจแค่นี้เห็นเขาทำดีก็สุขใจเห็นเขาทำบาปก็ทุกข์ใจแค่นี้มันไม่บาปหูก็เช่นเดียวกันเสียงดีเสียงไม่ดีก็มันก็ไม่บาปรสก็เหมือนกันโยมลิ้นรับรสจะรสอาหารอะไรก็ตามโยมจะมังสวิรัติจะเจหรือจะอะไรก็ตามมันไม่เป็นบุญไม่เป็นบาปเลยโยมที่กินตัวนี้นะให้มันเป็นบุญกินนี้เป็นบาปมันไม่เกี่ยวกันหน้าที่ของเขาเขาทำหน้าที่ของเขาสมบูรณ์หน้าที่ของเราคือเป็นผู้รู้อันไหนมันทุกข์ก็รู้อันไหนมันสุขก็รู้ระวางให้เป็นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันถ้าโยมทำอย่างนี้ได้โยมจะเป็นสุขธรรมะของพุทธเจ้าอยู่ที่นี่ธรรมะพุทธเจ้าไม่อยู่ที่ไหนไม่ได้ไปจำคำพีของพุทธเจ้าได้เยอะแยะมากมายแล้วจะเป็นมีปัญญาก็ไม่ใช่อันนั้นก็เป็นแค่สัญญาเหมือนบางคนเทศธรรมะได้ทั้งวันทั้งคืนอ่านตำราจำได้แม่นมันก็ไม่ใช่ปัญญามันเป็นสัญญาเป็นความจำได้หมายรู้อีกถ้าเรารู้เวลาเราโกรธเรารู้ทันเราดับมันทันนั่นมีปัญญาจิตมันคิดไม่ดีอ๋อมันคิดไม่ดีแล้วก็ปล่อยวางมันเดี๋ยวมันก็ดับมันคิดชั่วเดี๋ยวมันก็ดับยังไม่ต้องไปกลัวมันมันจะบาปหรอกถ้าคิดอย่างนั้นโอ้โหบาปทั้งวันบาปทั้งวันตายทั้งวันโยมฉะนั้นทำยังไงที่ทำให้จิตใจของเราเป็นปกติวันทั้งวันคืนทั้งคืนเราละบาปอะไรได้บ้างเราสร้างความดีอะไรได้บ้างเขาบอกว่าละบาปบำเพ็ญบุญและทำจิตใจของเราให้มันปกติความปกติน่ะผ่องใสถ้าทำอย่างนี้ทุกวันทุกวันวันนี้กูให้อะไรใครบ้าง
วันนี้กูละบาปอะไรได้บ้างถ้าดูใจเจ้าของแล้วมันก็จบถ้าไม่ดูใจเจ้าของมันไม่จบหรอกยาวธรรมะยังไงก็ไม่จบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งจบบาปท่านก็ไม่เอาแล้วบุญท่านก็ไม่เอาแล้วอย่างพวกเรานี่ต้องทั้งหาทั้งบุญต้องหาบุญหิ้วบาปไปเรื่อยทำยังไงให้มันละบาปมันเพ่นบุญให้มันได้ทำจิตใจของเราให้เป็นคนมีสติถึงเวลาแล้วเนี่ยมันจะได้สบายใจตายแล้วมันจะได้สบายใจอย่างน้อยไม่ขาดทุนเกิดมาไม่ขาดทุนหรอกโยมนี่นั่งนี่ไม่ขาดทุนหรอกมันไม่ใช่หาง่ายนะเกิดมานี่เจอพุทธศาสนาไม่ง่ายหรอกมันโชคดีสุดอ่ะเนี่ยมาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ไม่ได้ง่ายถ้าทำความเห็นของเราให้ถูกต้องอีกก็ไม่ง่ายนะโยมนะแค่ทำความเห็นของเราให้ถูกต้องนี่ก็ยากแล้วนะมันคือเหมือนง่ายนะแต่ยากแค่ทำความเห็นของเราให้ถูกต้องเนี่ยแค่ศีลเนี่ยบางคนก็ยึดศีลมากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้อย่างตะมาว่าเนี่ยห้ามเคี้ยวก็เคี้ยวน้ำแข็งไม่ได้เนี่ยมันไม่รู้ไงเห็นไหมถ้าไปยึดมากเข่งมากมันเดือดร้อนหน่อยนะต้องหาฉลาดหน่อยนี่รักษาศีลต้องฉลาดหน่อยบางคนนี่ถูกต้องอะไรไม่ได้หมดนะถือศีลแปดออกมันโดนตัวผู้ชายเอาเดือดร้อนกูบาปอีกแล้วก็ไม่ถึงขนาดนั้นเลยโยมก็ให้มันดูรักษาศีลเพื่ออะไรสาเหตุโอ้พระนี่ถ้า227ข้อเอาเป๊ะหมดนี่นะโยมนะเดือดร้อนนะโยมนะมีโยมคนหนึ่งบอกเขามาถือศีลแปดเขาไม่กล้ากวาดวัดนะเขากลัวจะกวาดมดตายไม่ต้องทำอะไรโยมฉะนั้นก็ต้องเดินไม่ได้โยมต้องหยับซ้ายหยับขวากลัวจะเหยียบมดทุกตายโยมไม่ฉลาดอ่ะเดี๋ยวไม่ฉลาดอ่ะหน้าที่ของเราคือเดินหน้าที่ของเราคือกวาดหน้าที่ตายมันของมดไม่ใช่หน้าที่ของเราที่ทำให้มันตายเราก็ทำความสะอาดของเราแต่ถ้าเราเห็นว่าสงสารมันเราก็หลบไปแต่เราไม่เห็นก็กวาดไปแต่เราไม่มีเจตนาหลักๆคือมันคือเจตนาศีลเนี่ยศีลของโยมเนี่ยเจตนาถ้าไม่เจตนาไม่หาความผิดไม่ได้เนี่ยนี่ศีลความเห็นของศีลก็ให้ถูกความเห็นการให้ทานก็ต้องให้ถูกเหมือนกันไม่ใช่ให้ทานแล้วจะไปเกิดสวรรค์ชั้นนู้นชั้นนี้มันอันนั้นมันเป็นผลพลอยได้ของจริงๆคือการสละออกสละความตนีที่เหนียวออกไอ้ความขี้เหนียวเนี่ยมันมัดใจพวกเรามันเสียดายถ้าเสียดายแล้วมันไม่อยากให้ใครฉะนั้นที่เราต้องไปใส่บาตรต้องไปทำบุญเพราะเราสละความตนีในใจของเราออกไปสละแบบต้องเป็นผู้ฉลาดสละเอาพอประมาณเนี่ยจะสละแล้วตัวเองเดือดร้อนอย่างนี้ก็ไม่ถูกอีกต้องอยู่ได้ให้ทานต้องตัวเองต้องดีใจครอบครัวต้องดีใจไอ้เรานี่ดีใจเรามีปิติแล้วสมมติมีเงินร้อยหนึ่งโอ้ดีใจอาจารย์เทศดีให้หมดร้อยเลยถวายร้อยหมดกลับบ้านไม่มีค่ารถหิวข้าวเลยจะกินไงต้องคิดนะเดี๋ยวไปยืมเขาถ้าเกิดเขาไม่ให้เดือดร้อนเลยนะมันต้องถวาย20นะมันเหลือ80นะ30ยังเหลือ70นะไว้เผื่อค่ารถเผื่อค่ามันต้องวางแผนให้มันดีนะการให้ทานเนี่ยเป้าหมายจริงคือการสละออกอย่าขี้เหนียวนั่นเองอย่าเป็นคนตนีที่เหนียวอย่าไปเอาของเขาไป
ลักขโมยเขาไปช่อลากบังหลวงไปคอร์รัปชันเราก็ไม่เอาเอาตามที่เราได้ใช้ตามที่เรามีให้ตามที่เราได้ทำบุญมันทำน้อยเดียวหรอกญาติโยมไม่เห็นทำมากหรอกแต่ส่วนมากมันใช้จ่ายมากเพราะฉะนั้นการบริหารมันก็จะได้บริหารถูกโยมก็บริหารชีวิตของโยมถูกแหละนี่ความเห็นสมาธิก็เหมือนกันโยมก็ทำความเห็นมันถูกทำให้เรามีสติรู้บาปรู้บุญแค่นั้นเนี่ยอันไหนดีอันไหนชั่วรู้ความเป็นจริงของมันถ้าปฏิบัติธรรมได้ไงก็สบายไม่ต้องเดือดร้อนแล้วอยู่ที่ไหนก็สบายจะตายก็สบายจะอยู่ก็สบายทำหน้าที่ของตนเองให้ถูกต้องเนี่ยนี่จะได้เป็นคนมีธรรมะไงคนธรรมะธรรมะแปลว่าทำหน้าที่ตัวเองให้ถูกต้องนั่นเองอยากมีธรรมะก็เป็นคนที่ทำอะไรที่มันถูกต้องทำหน้าที่ตัวเองให้มันถูกต้องก็จะได้เป็นคนมีธรรมะเป็นพ่อก็ทำหน้าที่พ่อเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่เป็นภรรยาก็ทำหน้าที่ภรรยาเป็นสามีก็ทำหน้าที่สามีเป็นบุตรก็ทำหน้าที่บุตรเป็นพระก็ทำหน้าที่พระเนาะถ้าทำต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองให้สมบูรณ์โอ้โหสบายเลยเป็นคนมีธรรมะเลยทุกวันมันเกิดหน้าที่ทำไม่ถึงหน้าที่มันเลยเดือดร้อนตัวเองมีหน้าที่อะไรก็ไม่ทำนั่นไปทำอีกหน้าที่คนอื่นเนี่ยมันเลยเดือดร้อนถ้าทำหน้าที่ของตัวเองแล้วโอ้ไม่เดือดร้อนหรอกก็สบายเงียบดีอยู่นะนี่อยู่เงียบๆก็ดีนะอาตมาก็ไปอยู่เชียงรายก็อยู่คนเดียวโยมเงียบหลวงพ่อบอกเอ๊ะอยู่องค์เดียวนี่ดุมากบอกพระเลยไม่อยู่ด้วยสงสัยจะดุมากพระเลยไม่อยู่ด้วยยันเดียวมีดุมากไงลูกหลานไม่อยู่ด้วยนะเนี่ยทำเหมือนอาตมานั้นดุมากเลยพระก็ไม่อยู่ด้วยโยมก็ไม่อยู่ด้วยเนี่ยบางทีต้องทำวางเฉยบ้างนะอยู่บ้านไอ้ลูกหลานมันคนเราเนี่ยบางทีต้องนิ่งบ้างถ้าไปดูด่ามากสอนมากแล้วโมโหอย่าไปสอนลูกหลานนะเวลาโมโหอย่าไปสอนนิ่งๆแล้วค่อยสอนเวลาจะกินข้าวนะโยมอย่าไปสอนลูกเนี่ยกินข้าวเสร็จให้มันอิ่มก่อนแล้วค่อยสอนอันนี้เวลาเริ่มกินข้าวก็เริ่มสอนแล้วเดี๋ยวโมโหโยมโมโหหิวมันเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะมันลุกพึดเลยแล้วมันก็หิวมันเตลิดเปิดเปิงอีกอยากสอนลูกสอนใครก็ตามโยมต้องมันหายกินข้าวเนี่ยช่วงกินข้าวไม่ต้องไปสอนละกินข้าวอิ่มแล้วค่อยสอนสอนลูกสอนหลานนะสอนก็พอประมาณอย่าไปสอนมากอย่าโมโหมันเลยอย่าไปสอนเดี๋ยวมันก็เตลิดหมดนะเด็กสมัยใหม่เนี่ยเด็กเทคโนโลยีวัยตามหามันเลยเนี่ยพ่อแม่ตามหาลูกในสมัยเนี่ยลำบากนะนี่อยู่บางคนเอ๊ะมีมันก็มีแต่ทุกข์ทุกข์ก็ทิ้งไม่ได้ก็รักษาไปนี่มาบวชได้ก็เก่งเลยนะ3 วัน 7 วันก็ยังดีก็มาอยู่ง่ายนะอยู่บวชเป็นพระเป็นพระเป็นเนนเป็นโยม3 วัน 7 วันเนี่ย
สามวันก็อยากกลับบ้านเนี่ยเจ็ดวันไม่ต้องพูดถึงเลยนะตั้งใจมาเจ็ดวันสามวันธุระเยอะแล้วไปแล้วไปก่อนแล้วแต่เวลาให้พระบอกว่าขอนิมนต์ท่านอยู่นานมีโยมบอกนิมนต์ให้เป็นหลวงปู่เลยนะอ๋อเป็นหลวงปู่เลยนะโยมนะโยมบอกชวนมาบวช ด้วยก็ไม่มาบอกภาระมันเยอะนี่ธรรมดานะโยมนะคนเราเนี่ยนะฉะนั้นถ้าเราทำหน้าที่ของเรามันสมบูรณ์ทำหน้าที่ตรงไหนที่มันบกพร่องแล้วก็ทำอันไหนมันขาดแล้วก็ทำอันไหนที่มันมันดีแล้วก็รักษาไว้ถ้าอย่างนี้ก็ดียังมีความสุขถ้าเราเดือดร้อนทุกวันต้องมามองเจ้าของแหละดูเจ้าของก่อนถ้าดูเจ้าของเสร็จแล้วมันก็จบเราทำดีขนาดนี้มันยังไม่ดีก็ช่างหัวมันเลยมันยังว่าไม่ดีกับเรื่องของมันเนี่ยเราก็ทำหน้าที่ของเราไปมันก็สบายไปมันก็มาเดือดร้อนธรรมะมันทุกอย่างมันก็อยู่กับตัวเราหมดเลยมันไม่อยู่ใครที่ไหนหรอก อยู่ก็สร้างบารมีสร้างไปเล็กน้อยก็ขอให้ทำในชีวิตนี้ก็ขอให้ทำขอให้มีการปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาก็ย้ายขาดมีน้อยทำน้อยมีมากก็ทำให้พอดีร่างกายก็มีแล้วราคาดีนะร่างกายเนี่ยมีค่าของร่างกายมีค่าที่สุดที่พ่อแม่ให้มานี่ร่างกายเนี่ยมีค่านะโยมนะลูกตานี่ซื้อ 200,000 อาตมาก็ไม่ขายเหมือนนะ2ข้างนี่ขอ2ล้านนี่ไม่เอาเลยโยมไม่ขาย10ล้านก็ไม่ขาย100ล้านก็ไม่ขายโยมเอาแขนจากข้างนี่ 200,000 ก็ไม่ขายนะทั้งเนื้อทั้งตัวนี่แพงนะเนี่ยโยมเนี่ยไม่ได้ของถูกนะเนี่ยของแพงนั่นนะโยมฉะนั้นรักษาให้มันได้อย่าไปทำลายมันทำไปไงที่มันใช้เป็นประโยชน์เหมือนเพชรเนี่ยมันอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ตรงอันนี้มันไม่มีประโยชน์เอามาตกมาแต่งแล้วมันก็สวยงามเอาไปขายได้ประโยชน์ดีเอามาใช้แล้วเป็นประโยชน์เหมือนกันร่างกายเอามาใช้เป็นประโยชน์อย่าเอาไปทำลายไม่คุ้มนี่เรารักษาร่างกายเนี่ยรักษาไว้เพื่อทำความดีเพื่อสร้างบารมีก็เป็นประโยชน์ประโยชน์กับตัวเราด้วยอย่างน้อยมากได้น้อยก็ยังดีคนรอบข้างก็ได้ความสุขคนใจดีมันอยู่ที่ไหนมันก็มีความสุขใครอยู่ใกล้แล้วลองใครขี้ด่าเนี่ยโอ้ไม่มีใครอยู่ใกล้ละมันเป็นอย่างนั้นน่ะฉะนั้นทำยังไงที่ชีวิตของเราเนี่ยเดินตามแนวทางของพุทธเจ้าเชื่อในพุทธเจ้าของพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำพร่ำสอนมามันไม่มีอะไรที่จะยุ่งยากไม่ต้องไปหาอะไรเลยมันอยู่ที่กายเนี่ยไอ้ของมีค่าอยู่เนี่ยดูตรงเนี้ยจะสร้างบารมีก็สร้างตรงเนี้ยไม่ต้องไปสร้างที่อื่นนะโยมไม่ต้องไปป่าคำชะโนดก็ได้นะบางคนต้องจะสร้างบารมีต้องไปสร้างนู่นไปไหว้ป่าคำชะโนดไม่ได้อยากถูกหวยนะนะถูกหวยกันมันไม่เคยถูกนะโยมนี่มาให้ทานเนี่ยถูกหวยดีที่สุดแล้วดีที่สุดเลยโยมนี่เหมือนถูก
ถูกหวยมันยังใช้ชาตินี้นะโยมนะถูกรางวัลที่หนึ่งมันใช้ชาตินี้เนี่ยแต่โยมมาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนามันชาตินี้ด้วยแล้วก็หลายภพหลายชาติเนี่ยอานิสงส์ของมันจนถึงเข้าพระนิพพานเลยอานิสงส์คุ้มไหมให้ทานน้อยเดียวแต่มันคุ้มค่าไปถึงนู่นอานิสงส์มันมากนะเนี่ยมานั่งทนนี่ก็อานิสงส์มากนะเนี่ยโยมนะมากไหม อย่างน้อยได้ปวดนะอานิสงส์การปวดที่ได้รู้มันปวดเป็นไงนะง่วงนอนเนี่ยนะโยมง่วงนอนพระก็ง่วงนอนนี่ได้เอวังนะอ่ะก็วันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาญาติโยมทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนี้จงเป็นบารวะเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามทรง ให้ญาติโยมประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดทำสิ่งใดที่เป็นไปด้วยกองบุญกองกุศลเป็นทางแห่งสัมมาปฏิบัติสัมมาชีพเป็นทางแห่งมรรคผลนิพพานก็ขอสำเร็จทุกประการตั้งใจรับพรเด้อยะทาวริวหาบุราปริบุเรนติสากรัง ห่วงนามที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้เช่นใดเอวาเมวะอิโตดินังเบตานังอุปกาปติทานที่ท่านดูที่ใดแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังบริตังดุมังขออิตาพูนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้ว คิดประเมวะสมีจตุจนสำเร็จโดยจะปันสาเพบุเรนดุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงยงเต็มที่จันโดปนารโสยาตาเหมือนประจันในวันเพ็ญมณีโชติรโสยาตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีเพราะว่าดุสาพมังกรัง ขอสาพมงคลจงมีแก่ท่านนะขันโดสาปเทวตาขอเราเทวดาจะรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนาโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสธิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือ เอาพักผ่อนโยมตามสบายด้วย